ีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขแล้วนะครับกับรายการสโมสรสุขภาพทางช่อง9 Mcord HD นะครับทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์เวลาประมาณเนี้ยบ่ายโมง45นาทีไปจนถึงบ่าย 2:15 ครบเครื่องเรื่องสุขภาพแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่มีประโยชน์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมีทางออกในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับ4111992หากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะส่งมาชมเรา2คนก็ได้แต่ถ้าส่งมาด่าไม่อ่านนะนะครับรวมถึงใครที่อยากจะกริ๊งกร๊างโทรศัพท์เข้ามาก็ที่022480067-68รวมไปถึงที่ facebook.com/รายการสโมสรสุขภาพด้วยครับถูกต้องนะคนสุขภาพดีต้องยิ้มสวยด้วยนะคะเพราะว่าดูไปถึงสุขภาพของฟันนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพในช่องปากกันนะคะมีข้อมูลมาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปสำรวจมาคนไทยประมาณ 57% ไม่อ่านฉลากก่อนตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันนานๆอ่านทีไม่ค่อยได้เหมือนกันจริงๆมันมีข้อควรระวังหลายอย่างรวมถึงข้อสังเกตหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการใช้หลายคนบอกว่าชอบแปรงที่มันแบบคมๆหน่อยมันเซาะตามร่องฟันอะไรดีชอกซอนเข้าไปดีเคยซื้อตามเหมือนกันเลือดเริ่มออกแล้วตอนใช้ไปใช้มาเลือดมันออกตามไรฟันรวมถึงวิธีการใช้นะฮะบีบยาสีฟันโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ดูในโฆษณาต้องบีบเยอะๆแปรงให้น้องเนี่ยฟันจะได้สะอาดซอกซอนจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะสแกนพฤติกรรมกันเลยครับคุณเชื่อหรือไม่คนส่วนใหญ่มักไม่อ่านฉลากเวลาเลือกซื้อแปรงสีฟันถ้าไม่เชื่อลองถามคนเหล่านี้ดูไม่อ่านมาดูโฆษณามากกว่าไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่แทบจะไม่อ่านเลยค่ะไม่ค่อยนะการเลือกซื้อแปรงสีฟันโดยไม่อ่านฉลากอาจส่งผลเสียกับสุขภาพปากและฟันในอนาคตได้ไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเป็นยังไงล่ะฮะหลายคนสะดุ้งเลยทีเดียวผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยได้อ่านเช่นเดียวกันและคนที่จะมาให้คำตอบหรือว่าไขข้อข้องใจให้เราได้ดีที่สุดเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามแบบนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนี้เลยครับดร.นายแพทย์พรเทพศิริวัฒนารังสรรค์หรือว่าท่านอธิบดีกรมอนามัยของเรานั่นเองสวัสดีครับคุณตะคุณแอนคนเชิญท่านเรื่องเราต้องถามท่านเห็นชื่อท่านก็ว่าสนุกแล้ววันนี้สนุกแน่เลยนะอย่างบางคนนี่เห็นตัวเองว่าเป็นอายุพอสมควรนะแต่อยากใหฟันเหมือนเด็กครับฟันน้ำนมเนี่ยไปซื้อยาที่ฟันเด็กๆมาใช้ไม่ได้นะจะได้แฟตเหมือนเด็กในฟันยาที่ฟันเด็กนี่นะเขาเขียนเลยนะว่าจะต้องมีขนาดฟลูไรด์ไม่เกิน5ต่อล้านส่วน500ต่อล้านส่วน500 ppm นะอันนี้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็จะต้อง 1,000 ppm อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะพวกนี้ 1,000 แล้วนี่คือ500นะถ้าดูตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า500 ppm นะนี่คือจำนวนฟลูออไรด์ที่ผสมอยู่นะฮะทีนี้บางคนนึกว่าตัวเองยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ ก็จะไปซื้อของเด็กมาใช้ไม่ได้ มันไม่พอ จำนวนมันไม่พอนะอันที่หนึ่งเวลาเราซื้อยาที่ฟันเนี่ยดูว่าขนาดผู้ใหญ่ก็ต้องพันถ้าเป็นเด็กก็500อันนี้ผมว่าคนคงไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยเว้นแต่ว่าบางคนชอบรสชาติแบบเด็กๆแต่ไอ้แปรงสีฟันมากกว่าครับทีนี้แปรงสีฟันเนี่ยนะเวลาซื้อแปรงเนี่ยนะต้องดูที่หนึ่งเลยเอามือต้องรู้ว่ามันแปรงมนหรือเปล่าบนมนนี่คือความหมายคืออะไรคือจับแล้วมันไม่บาดมืออ๋อไม่คมมากเกินไปไม่คมปลายมนแล้วก็ทรงดีนะเราดีดกลับมาดีดกลับอ๋อเวลารูดมันจะดีดกลับนะคุณภาพดีดีแล้วก็ที่3คือจับพอดีมือเนี่ยมันมีที่จับมือที่ดีถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ต้องกำถ้าเป็นเด็กก็เป็นอีกแบบนึงแล้วแปรงเด็กกับแปรงผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้แปรงเด็กอันนี้แปรงผู้ใหญ่อันนี้เป็นต้นแล้ววิธีการอย่างนี้บางทีมันแกะมาไม่ดูไม่ได้ทำไงเราก็ต้องดูที่เครื่องหมายนี่นะครับเครื่องหมายที่ชัดเจนในตรงนี้นะครับเห็นไหมดาวดาวแล้วมีรูปฟันอยู่ข้างในดาวเนี่ยคือมาตรฐานกรมอนามัยห้าดาวอันหนึ่งดาว5แฉกกับมีฟันอยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็คือปลายมนยืดหยุ่นดีแล้วก็ด้ามจับด้ามจับดีทุกอย่างนี่ดีหมดนะแปะคือแปรงมีคุณภาพแปรงมีคุณภาพด้ามก็เป็นพลาสติกที่ไม่เป็นอันตรายเป็นต้นนะทีนี้วิธีการใช้นะอย่างคุณแอนเนี่ยนะมีแปรงกี่อันนะมี2ค่ะ2โอ้เก่งมากเออใช้อันไม่ใช่ครับอันนั้นแปรงผมอันนึงแล้วเดี๋ยวมีคำถามอันนึงง่ายๆตายละเออแล้วถามคุณแอนนะมีอะไร2อย่างที่ห้ามใช้ร่วมกับคนอื่นนี่มันมีเยอะมากกว่า2อ่ะจริงๆ
อันที่หนึ่งเลยมีแปรงสีฟันห้ามใช้ร่วมกันค่ะสามีไอ้ก็ต้องใช้ร่วมกันนะอันนั้นเราไม่ใช้ร่วมกันไม่ได้อันตรายนะฮะครับครับอันนี้ก็ไอ้นี่แปรงเนี่ยเวลาเราชอบเดินทางใช่ไหมเราก็จะต้องให้มันแห้งครับแล้วก็จะต้องให้มันอยู่ในทรงก็ต้องมีที่ครอบหน่อยไม่งั้นเราเดี๋ยวใส่ไปเดินทางมันบี้บูบบู้บี้เพราะฉะนั้นการมีแปรงเนี่ยนะนอกจากว่าจะมี2อันแล้วใช้เช้าอันเย็นอันนึงแล้วนะระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ต้องมีที่ครอบแล้วก็จะต้องทำให้แห้งคือให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยครอบใช่วิธีทำให้แห้งทำไงข้อกระอ่างข้อกระอ่างข้อกระอ่างแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวซับๆหน่อยในห้องน้ำนะแล้วก็ใส่ที่ครอบแล้วก็เดินทางได้เอาดรายเออร์เป่าผมมาเป่าได้ไหมเดี๋ยวมันเปื่อยร้อนทีนี้มันจะมีคนสงสัยครับท่านอธิบดีครับว่าบางคนเขาชอบขนแปรงที่มันแข็งๆไม่ดีมันต้องนุ่มๆมันแปรงแข็งๆนี่แปรงแล้วนะเหงือกร่นหมดเลยไม่ดีแล้วอีกอันนึงก็คือเวลาเราจะใช้ยาที่ฟันนะสำหรับเด็กๆเนี่ยก็ควรเอาแค่ติดปลายแปรงเท่านั้นเองบางๆพอแล้วนะแล้วถ้าเป็นเด็กโต5 3ถึง6ขวบนี่ก็ใช้ยาเด็กก็ได้ยาผู้ใหญ่ก็ได้แต่ห้ามเกิน1เม็ดถั่วเขียวโอ้เล็กมากแล้วเม็ดถั่วเขียวว่าแต่เราเห็นหลายบ้านเขาบอกโอ้ดูตามโฆษณามันต้องรูดเต็มๆนั่นแหละจะขายหมดหลอดเร็วๆไงทีนี้ก็คือ วิธีการก็1นะแล้วก็แปรงที่ให้ต้องให้น้อยๆนี่เพราะว่าเด็กเนี่ยชอบกืนไม่ยั้งการกืนไม่อยู่ก็จะกืนหมดครับกืนหมดกินพอร้านเข้าไปฟันก็ตกอะฟันก็จะแตกง่ายหักง่ายนะไม่เป็นประโยชน์เลยนะแล้วผู้ใหญ่ก็เช่นกันไม่ต้องไปบีบยาแล้วครับ1เซนพอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นตลอดมาตลอดไปนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดในตัวนี่ไม่เคยรู้นะผมบีบเยอะๆคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเสมอบางคนบอกว่าแล้วมีปริมาณที่บีบมากบีบน้อยมันทำให้ฟันสะอาดแตกต่างไหมไม่แตกต่างกันเลยถ้าบีบมากก็เปลืองเงินท่านนั้นเองทีนี้แปรงเนี่ยนิดเดียวแปรงไปเรื่อยๆนะแปรง2นาทีห้ามเร็วกว่า2นาทีห้ามต่ำกว่า2นาทีเพราะว่า2นาทีจะทำให้ฟูรายนี่อยู่ในปากพอที่จะซึมเข้าไปในฟันได้เพียงพอนะก็คือ2นาทีขึ้นไป2นาทีไปแล้วก็แปรงแล้ว2ชั่วโมงห้ามกินอะไรเลยถ้ากินแล้วฟูรายหลุดหมดครับจริงเพราะว่าเราแปรงใหม่ๆเราไปกินเลยรสชาติจะแปลกๆฟูรายมันผสมด้วยก็สรุปแล้วแปรง2นาทีหลังแปรงห้ามกิน2ชั่วโมงแล้วแปรงวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นพอแล้วหลังอาหารไม่ต้องแปรงทุกมื้อไม่เป็นไรถ้าติดแปรงทุกมื้อถ้าดียิ่งดีเลยถ้าทำได้ทุกมื้อยิ่งดีเลยเพราะว่าหลังจากแปรงแล้ว2ชั่วโมงแล้วก็คำถามสุดท้ายอายุการใช้งานของแปรง3 เดือนต้องทิ้งแล้วห้ามเกิน3เดือนพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็สลัดแห้งแล้ววางไว้แห้งอย่าไปเก็บไปที่หมักมุมนะเชื้อราจะขึ้น3เดือนต้องเปลี่ยนแปลงก็ดูว่าทรงมันอยู่หรือเปล่านะกี่คำถามฮะตะกี้ท่านอธิบดีบอกว่าควรจะมี2แปลงหลายท่านบอกมีแค่แปลงเดียวขอเหตุผลได้ไหมฮะทำไมต้องมี2แปลงก็คือตอนเช้าแปลงเสร็จแล้วเย็นก็ยังไม่ทันแห้งก็แปลงอีกมันก็ชื้นตลอดเวลาชื้นตลอดเวลาก็ขึ้นราแล้วมันก็เสียทรงง่ายแล้วแปลงอันนึงเช้าเย็นเนี่ยมันก็จะมีเวลาในยืดหยุ่นในการคืนตัวด้วยก็จะอยู่ได้นานกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปงกกับเรื่องของสุขภาพปากนะครับมีแปรงไว้สัก2อันแล้วทุก3เดือนก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยวันนี้ขอบคุณมากครับท่านที่บีนะขอบคุณค่ะแปรงสีฟันกับแฟนอย่าใช้ร่วมกับคุณไม่มีใครใช้ร่วมกันอยู่แล้วฮะค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสวัสดีครับ